ด่วนจับประสบโชครองหัวหน้าพักคาโรงแรมคดีจ้างวันฆ่านายกอบต.เมื่อเวลา 7:00 น.วันที่ 20 ธันวาคมพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผบ.กป.สั่งการให้พันตำรวจเอกบุญลือพดุงถิ่นผก.ก.ส.บ.กป.นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกก.ส.บ.กป.พร้อมด้วยพันตำรวจตรีกรพงษ์วงศาลังกาสวกกสองบกปบุกเข้าจับกลุ่มตัวนายประสบโชคนิ่มเรืองรองหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยอดีตนายกอบต.บางสมบูรณ์ตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาจ้างวันฆ่าและให้การช่วยเหลือผู้กระทำผิดหลบหนีการจับกลุ่มโดยจับกลุ่มตัวได้ที่โรงแรมเซ็นทราไบเซ็นทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพสืบเนื่องจากเกิดเหตุมีกลุ่มคนร้ายขับรถตามประกบยิงรถของดร.ยานกรโทประยูนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเป็นเหตุให้นายวชระนุชแดงคนขับรถตำแหน่งที่ปรึกษานายกอบต.และนายสมชายม้วงกาดตำแหน่งรองนายกอบต.บางสมบูรณ์ที่นั่งเบาะหลังคนขับเสียชีวิตซึ่งต่อมาหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามจับกุมตัวกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุก่อนขยายผลสืบสวนสอบสวนจนทราบว่านายประสบโชคผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้จ้างวานหรือคนบงการอยู่เบื้องหลังจึงรวบรวมพยานหลักฐานจนมีการออกหมายจับและนำมาสู่การจับกุมในครั้งนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างนำตัวเขามายังกองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ